สวัสดีค่ะสวัสดีวันวันนี้วันพุธนะสวัสดีวันพุธทุกคนนะคะบีเพิ่งจะเลิกงานแล้วเดี๋ยวกำลังจะเดินกลับบ้านอันนู้นคือที่ทำงานบีนู่นอยู่ตรงท้ายซอยพอดีนู่นนะคะตึกสีนู่นอะสีขาวๆอะหลังคาสีขาวแล้วบีก็เดินมาเดินมาเดินมาแล้วก็ถึงบ้านเดี๋ยวบีจะมาถ่ายให้ดูนะคะอันนี้เป็นตึกบ้านบีเนี่ยค่ะมันเป็นตึกอย่างเงี้ยข้างล่างตรงเนี้ยเมื่อก่อนน่ะมันเป็นช็อปขายอาหารขายเสื้อผ้าขายอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ตอนเนี้ยมันปิดตัวไปแล้วมันปิดตัวไปแล้วเนี่ยค่ะข้างล่างตรงเนี้ยปิดตัวไปแล้ววันนี้อากาศดีมากเลย4องศาแล้วก็แดดออกอะไรเงี้ยตรงเนี้ยค่ะมันปิดตัวไปแล้วด้านหน้าเมื่อก่อนคนมันจะเยอะมากค่ะมันเป็นช็อปขายอาหารเนี่ยก็จะมีพวกที่จอดจักรยานพวกอะไรเงี้ยอันนี้นะคะเนี่ยตรงนี้อันนี้คือข้างหน้าที่จะเข้าไปช็อปแต่ว่าตอนนี้มันปิดตัวลงไปแล้วเอาเขาก็ล็อกเดี๋ยวนะบีขอเปิดแป๊บนึงเนี่ยค่ะขึ้นมาแล้วก็ทั้งหมดมันจะมี5ชั้นนะคะตึกเนี้ยมันมี5ชั้นตึกใหญ่มากเพราะว่าข้างล่างมันเป็นช็อปอย่างที่บีบอกแล้วก็บ้านบีขึ้นมาชั้น3ใช่ไหมแล้วช่วงชั้น2ชั้น3ชั้น4ชั้น5อะไรเงี้ยถึงชั้น4หรอกมันจะเป็นพวกสำนักงานอย่างเงี้ยค่ะอย่างเช่นว่าอันนี้คือชั้น3หน้าบ้านบีก่อนที่จะขึ้นทางขึ้นนะคะมันจะเป็นกัมปาโมเป็นซาลอนนะคะร้านทำผมอ่ะเขาก็จะปิดอย่างเงี้ยเลยเราก็ต้องเคาะประตูเปิดเข้าไปแล้วไอ้พวกนี้ก็จะเป็นแบบคือมาแบบพวกเขาเรียกว่าอะไรนะมาเป็นที่นวดเป็นอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือเป็นเซ็นเตอร์ของเขาอ่ะแล้วก็จะมีพวกกรมคุ้มครองเด็กอะไรเงี้ยค่ะเขามันจะเป็นสำนักงานนะคะส่วนใหญ่ก็เข้าไปไม่ได้ก็ต้องมีกุญแจเงี้ยค่ะพวกที่ทำงานอยู่ชั้น3ชั้น4เงี้ยแต่ว่าถ้าคนที่อยู่อาศัยแถวนี้ก็คืออย่างบีอย่างเงี้ยบีก็เปิดประตูเข้าไปมันก็จะมีแบบเงี้ยค่ะประตู2ชั้นเข้าไปพอเข้ามาเสร็จปุ๊บอะมันก็จะเป็นแบบเนี้ยค่ะบ้านบีเป็นอย่างนี้มันไม่ใช่แบบที่เป็นตึกเดี่ยวๆแล้วก็เป็นที่พักอาศัยของคนเลยเนี่ยค่ะขึ้นมามันก็จะเป็นแบบนี้เป็นนะคะเป็นสนามเด็กเล่นก็คือเพื่อนบีหลายคนที่บีไม่ได้เคยได้ชวนมาบ้านอะไรเงี้ยเขาก็ไม่รู้ค่ะคือดูจากข้างนอกอ่ะมันก็จะเหมือนว่าเป็นตึกแล้วก็แบบเป็นบ้านคนไปเลยแล้วก็จบอะไรเงี้ยแต่ข้างบนแถวเนี้ยค่ะมันจะเป็นแบบนี้เป็นสนามเด็กเล่นตรงนู้นก็จะเป็นแบบที่ย่างเตาย่างอะไรอย่างเงี้ยค่ะนะคะมันก็จะกว้างพอสมควรคือกว้างเลยแหละพูดถึงอ่ะแต่ก็ไม่มีคนมาเล่นไม่มีคนมาอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะส่วนมากคนฟินก็จะไปถ้าเวลาว่างปุ๊บเขาก็จะไปบ้านพักร้อนอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็อันนี้คือบ้านบีเนี่ยค่ะบ้านหลังแรกเนี่ยคือบ้านของบีข้างบนอ่ะที่บีบอกว่าทำไมมันถึงแบบดีเพราะว่าอะไรเพราะว่าตรงเนี้ยค่ะคือมันจะมีพวกเขาพวกส่วนกลางใช่ไหมคะอย่างที่บีบอกถ้าสมมติว่าคล้ายๆแบบคอนโดเงี้ยเขาก็จะมากวาดหิมะมาอะไรเงี้ยแต่ตรงเนี้ยนะคะแต่ตรงกลางๆเนี่ยหิมะมันจะไม่อยู่ก็คือถ้าตกมาปุ๊บก็ละลายเลยเนี่ยค่ะช่วงเนี้ยช่วงนู้นอ่ะก็จะละลายเลยคือช่วงข้างในเนี้ยก็จะละลายหมดเลยเพราะว่าข้างล่างมันเป็นแบบไฟฟ้าค่ะบีก็ไม่รู้ว่าเขาทำเพื่ออะไรเพราะว่ามันบีว่ามันไร้ประโยชน์มากเลยก็ผู้อยู่อาศัยทุกคนนะเขาบอกมันไร้ประโยชน์มากเลยเพราะว่าเราต้องจ่ายตังค์ตรงนี้นะคะแต่ว่าตามขอบนู่นนะขอบนู่นนะขอบทางเดินนะอันนู้นอาจจะมีหิมะก็คือไม่ละลายตกมาแล้วไม่ละลายบีก็ไม่เข้าใจเขาคงทำผิดแหละมั้งพูดถึง จริงๆมันก็ควรจะทำทางเดินให้มันละลายแล้วก็ตรงกลางก็คือไม่มีคนมาเล่นเนี่ยฮะก็ควรจะทำแบบว่าให้มันให้มีหิมะไปเนี่ยค่ะก็คือข้างบนเนี่ยพอขึ้นมาเสร็จปุ๊บมันก็จะมีแค่2ชั้นสำหรับคนที่อยู่อาศัยนะคะถึงมันจะเป็นตึกถึงจะเรียกว่าแฟตก็จริงแต่ข้างล่างมันเป็นช็อปขายอาหารนะคะเป็นซูเปอร์มาร์เก็ตอะแล้วข้างบนอะมันก็จะมีอยู่แค่เนี้ยค่ะตรงแถบบ้านบีก็จะมีชั้นล่างแล้วก็ชั้นบนของบีอยู่ชั้นบนใช่ไหมจะมีฝั่งละ4ห้องไงฝั่งละ4บ้านบ้านละ4หลังอะไรเงี้ยค่ะฝั่งนี้ก็4ฝั่งนู้น2ฝั่งนี้4ฝั่งนี้4ฝั่งนู้น2ฝั่งนี้4อะไรเงี้ยทั้งบนที่บีนับมามันก็จะมีแค่4 4 4 4 4 6ก็มีประมาณ20หลังคาเองค่ะพูดถึงอ่ะคือมันน้อยอ่ะคือมันไม่ได้เป็นตึกแบบทั่วไปที่จะเป็นแบบเป็นอพาร์ตเมนต์เป็นคอนโดเพราะว่าข้างล่างมันเป็นช็อปขายอาหารอย่างที่บีบอกค่ะเนี่ยข้างบนมันก็จะเป็นอย่างเงี้ยคือเพื่อนหลายคนเฮ้ยบีบ้านบีเป็นอย่างงี้เหรอขึ้นมาข้างบนไม่เคยรู้มาก่อนเลยว่ามันเป็นแบบสนามเด็กเล่นเป็นมีที่ย่างมีที่อะไรอย่างงี้ด้วยอะไรเงี้ยเพราะส่วนมากถ้าตามอพาร์ตเมนต์ตามแฟลตทั่วไปนะคะที่มันไม่มีช็อปข้างล่างมันก็จะมีที่ย่างแบบนี้เหมือนกันแต่ว่าที่ย่างแบบนี้เขาจะทำอยู่ข้างนอกตัวตึกแล้วก็ที่สนามอะไรเงี้ยที่สนามไปอันนี้คือใครจะมาย่างก็ได้พวกบีก็มาย่างกินตรงนี้บ่อยพูดถึงนะ
ถ้าช่วงหน้าร้อนนะคะช่วงหน้าร้อนเขาก็จะมีไม้เสียบมีอะไรอย่างนี้ให้เนี่ยสำหรับย่างไส้กรอกอะไรอันนี้ไม่เป็นของส่วนกลางค่ะส่วนกลางคือใครจะมาย่างก็ได้แต่ช่วงหน้าร้อนอ่ะประมาณ 3-4 ทุ่มอ่ะก็จะมีคนเยอะเหมือนกันพูดถึงมาก็คือทุกคนก็เอาของมาแล้วก็มาย่างกินกันอะไรอย่างเงี้ยนะคะเนี่ยค่ะมันก็จะเป็นแบบเนี้ยอันนี้คือบีอยากจะบอกเพราะว่าหลายคนอาจจะยังไม่เข้าใจไงเนี่ยค่ะอันนี้ก็เป็นสำนักงานค่ะอันนี้ก็เป็นสำนักงานฝั่งนู้นก็เป็นสำนักงานเนี่ยค่ะข้างล่างไปก็ชั้น3ชั้น4ที่บีบอกไปมันก็เป็นสำนักงานนะคะเนี่ยแหละเดี๋ยวจะพาขึ้นไปดูถึงประตูบ้านแต่คงไม่เข้าไปเพราะว่าบ้านรกมากวันนี้ที่ถ่ายให้ดูได้เพราะว่าสามีไม่อยู่ค่ะอย่างที่บีบอกสามีไปต่างประเทศบีก็อยู่คนเดียวสบายนี่ก็ขึ้นมาปุ๊บนั้นก็จะเป็นบ้านบีเลยหลังแรกมันก็จะยาวตั้งแต่ถึงตรงนี้ถึงตรงนู้นนะคะตัวบ้านแล้วก็ย่าหาข้างบนมันก็จะมีแค่1 2 4หลัง4หลังคาฝั่งนู้นก็จะมี2อย่างเงี้ยค่ะมันจะมีแค่นี้เองโอเคถ้างั้นน่ะเนี่ยค่ะให้ดูบรรยากาศอีกทีนึงไปแล้วถ้างั้นน่ะเดี๋ยวจะบีจะไปกินต้มยำไข่ปลาซะหน่อยทำไปเมื่อวานนี้ไปเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะใครมีคำถามอะไรก็ถามเข้ามาได้นะคะพูดถึงอ่ะโอเคไปแล้วค่ะบ๊ายบาย